ันไดฮีโร่ลิเวอร์พูลเฉือนเชลซีช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์คาราบาวครับสมัยที่10เฟอร์จิลฟานได้สวมบทฮีโร่หลังหม่งประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษพาลิเวอร์พูลเฉือนชนะเชลซี 1-0 คว้าแชมป์คาราบาวครับสมัยที่10ฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล 2023-24 นัดชิงชนะเลิศวันที่25กุมภาพันธ์ระหว่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีกับหงส์แดงลิเวอร์พูลที่สนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษผลงานในถ้วยนี้เชลซีเคยได้แชมป์5สมัยเมื่อฤดูกาล 1964-65 1997-98 2004-05 2006-072014-15 ส่วนลิเวอร์พูลได้แชมป์9สมัยเมื่อฤดูกาล 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1994-95 2000-01 2002-03 2011-12 2021 2211ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมเชลซี 4-2-3-1 โยเยเปโตรวิชมาโลกุสโตอักเซลดิซาซีลีวายโควิลเบนชิเวลมอยเซสไทเซโดเอนโซเฟนันเดสโคพาวเมอร์คอนเนอร์กันลาเกอร์ราฮีมสเตอร์ลิงนิโคลัสแจ็คสันลิเวอร์พูล 4-3-3 ควีวินเคียวไลเฮอร์คอนเนอร์แบรดลีย์อิบราอิมาโคนาเต้เฟอร์จิลฟานไดค์แอนดรูโรเบิร์ตสันอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วาตารูเอนโดไรอันกราเฟนแบกฮาวิเอ็นเลียตโคดี้กากาโปหลุยดีอาสครึ่งแรกนาที14ลิเวอร์พูลเกือบขึ้นนำจากจังหวะที่โคดี้กากาโปไปชิงบอลจากอักเซลดิซาซีที่ลื่นทางฝั่งขวาของกรอบเขตโทษตัวเองก่อนเจ้าจะไหลให้หลุยดีอาสในกรอบก่อนเจ้าตัวจะกดด้วยขวาทว่าบอลไปติดเซฟโยเยเปโตรวิชนาที21เชลซีเกือบออกนำบ้างจากจังหวะที่คอร์เนอร์กันลาเกอร์หลุดมาทางขวาของแดนลิเวอร์พูลก่อนเปิดเข้ากรอบเขตโทษให้ราฮีมสเตอร์ลิงจับบอลทว่าโดนสกัดถึงกระนั้นยังมาเข้าทางโคพาวเมอร์ได้ล่อเป้าจ่อทว่าไปติดเซฟของควีวินเคียวไลเฮอร์แบบน่าเสียดายซ็อกเกอร์ฟุตบอลการาบาวคัพไฟนอลเชลซีวีลิเวอร์พูลเวมบลีย์สเตเดียมลอนดอนบริเตนเฟบรูรี25 2024เชลซีราฮีมสเตอร์ลิงสกอร์เอโกแดดวอสเลเทอร์ดิซันโลรอยเตอร์ฮันนาแม็กเคโนยูสวิทยูเอ็นเอยูทีเอชโออาร์ไอแซดอีดีออดิโอวีดีโอดาต้าเอฟไอเอ็กทียูอาร์อีเอลไอเอสทีเอสคลับลีก LOGOSR ลีฟServices Online in Match Use Limited to 45 Image No Video EMULATION No Use in Betting Game or Single Club League Player PUBLICATIONS นาที32เชลซีไม่ได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่นิโคลัสแจ็คสันหลุดมาจ่ายไปที่เสาแรกให้ราฮีมสเตอร์ลิงเข้าชาร์จจ่อไม่เหลือทว่าเมื่อเช็ค VAR แล้วแจ็คสันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนทำให้สกอร์ยัง 0-0 เชลซีสเบนชินเวลเลฟคลาเชสวิทลิเวอร์พูลคอนเนอร์แบรดลีย์ดูริงเดอะอิงลิชลีกคัพไฟนอลซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชลซีแอนด์ลิเวอร์พูลแอดเวมบลีย์สเตเดียมอินลอนดอนซันเดย์เฟบ25 2024 AP Photo เดเวอร์ช็อปแลนด์นาที39ลิเวอร์พูลหน้าครึ่งนำแบบสุดๆจากจังหวะที่หลุยดีอาสได้บอลในกรอบเขตโทษเชลซีก่อนจะจ่ายย้อนให้แอนดรูโรเบิร์ตสันเปิดเร็วเข้ากรอบเขตโทษถึงโคดี้กากาโป
ได้ขึ้นโมงแบบไม่มีตัวประกบทว่าบอลไปชนโคนเสากระเด้งออกมาหลังจากนั้นยังไม่มีฝ่ายใดทำอะไรกันเพิ่มได้ทำใจจบครึ่งแรกเชลซีเสมอกับลิเวอร์พูลอยู่0-0ครึ่งหลังนาที60ลิเวอร์พูลพลาด 1-0 จากจังหวะได้ลูกฟรีคิกครึ่งสนามของเชลซีเยื้องไปทางซ้ายก่อนเป็นแอนดรูโรเบิร์ตสันเปิดเข้ากรอบเขตโทษให้เฟอร์จิลฟานไดขึ้นหม่งบอลหนีมือยอูเยเปโตรวิชตุงตาข่ายทว่าคริสคาวาน่าไปเช็ค VAR แล้วมองว่าวาตารุเอนโดยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนที่จะเข้าไปขวางลีวายโควิลที่พยายามตามประกบฟานได้ก่อนทำให้สกอร์ยังเป็น 0-0 ซ็อกเกอร์ฟุตบอลการาบาวคัพไฟนอลเชลซีวีลิเวอร์พูลเวมบลีย์สเตเดียมลอนดอนบริเตนเฟบรูรี25/2024ลิเวอร์พูลเวอร์จิลแวนไดสกอร์แดฟเฟิร์ตโกรอยเตอร์ฮันนาแมคเคโนยูสวิทยูเอ็นเอยูทีเอชโออาร์ไอแซดอีดีออดิโอวีดีโอดาต้าเอฟไอเอ็กทียูอาร์เอลไอเอสทีเอสคลับลีกเอลโอจีโอเอสออลีฟเซอร์วิสเซสOnline in match use limited to 45 inmate no video emulation no use in betting game or single club league player publications นาที76เชลซีชวดนำอีกครั้งจากจังหวะที่โคพาวเวอร์ลากจี้เข้ากรอบเขตโทษของลิเวอร์พูลทางฝั่งขวาก่อนปาดเรียดมาให้คอร์เนอร์กันลาเกอร์ได้พุ่งเข้ามาชาร์จซึ่งควีวินเคลไลเฮอร์หมดสิทธิ์เซฟแล้วทว่าบอลไปชนเสาเด้งออกมาอย่างน่าเสียดายนาที86เชลซีทิ้งโอกาสขึ้นนำไปอีกครั้งจากจังหวะสวนกลับก่อนเป็นโคพาวเมอร์จ่ายทะลุช่องเข้ากรอบเขตโทษให้คอร์เนอร์กันลาเกอร์หลุดเดี่ยวทว่าเจ้าตัวกลับยิงไปติดเซฟของควีวินเคลไลเฮอร์แบบน่าเสียดายสุดๆต่อมาเป็นเชลซีที่โหมบุกอย่างหนักและมีโอกาสจบสกอร์หลายต่อหลายครั้งทว่ายังเอาประตูขึ้นนำไม่สำเร็จทำให้จบ90นาทีเชลซีเสมอกับลิเวอร์พูลอยู่0-0ต้องไปสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีช่วงต่อเวลาพิเศษนาที94ลิเวอร์พูลเกือบออกนำจากจังหวะที่ฮาวิเอ็นเลียสโยนบอลเข้ากรอบเขตโทษเชลซีให้เฟอร์จิลฟานไดค์ม่งต่อมาถึงเจเดนแดนไนได้สะบัดโขกแบบเต็มๆทว่าโยเยเปโตรวิชยังปัดออกหลังไปได้นาที116ลิเวอร์พูลพลาดนำอีกครั้งจากจังหวะที่คอสตาซิมิกาสเปิดเข้ากรอบเขตโทษไปที่เสา2ให้ฮาวีเอ็นเลียสได้หม่งกดลงพื้นซึ่งบอลกำลังจะมุดเสาเข้าทว่าโยเยเปโตรวิชใช้ขาเซฟออกมาได้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลการาบาวคัพไฟนอลเชลซีวีลิเวอร์พูลเวมบลีย์สเตเดียมลอนดอนบริเตนเฟบรูรี25/2024ลิเวอร์พูลเวอร์จิลแวนไดสกอร์แดฟเฟิร์ตโกแอคชั่นอิงเมดเวียรอยเตอร์พอลชิลโนยูสวิทยูเอ็นเอยูทีเอชโออาร์ไอแซดอีดีออดิโอวีดีโอดาต้าเอฟไอเอ็กทียูอาร์เอลไอเอสทีเอสคลับลีกเอลโอจีโอเอสออลีฟเซอร์วิสเซสOnline in match use limited to 45 inmate no video emulation no use in betting game or single club league player publications กระทั่งนาที119ลิเวอร์พูลมาออกนำ 1-0 จากจังหวะได้ลูกเตะมุมทางฝั่งขวาก่อนเป็นคอสตาซิมิกาสเปิดให้เฟอร์จิลฟานไดวิ่งโฉบหนีตัวประกบมาหม่งหนีมือยอูเยเปโตรวิชตุงตาข่ายลิเวอร์พูลเพลเยอร์เซเลเบรตอาฟเตอร์ลิเวอร์พูลเวอร์จิลแวนไดสกอร์ฮิสไซส์โอเพนนิ่งโกลดูริงเดอะอิงลิชลีกคัพไฟนอลซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชลซีแอนด์ลิเวอร์พูลแอดเวมบลีย์สเตเดียมอินลอนดอนซันเดย์เฟบ25/2024
AP Photo Dewar Shopland ช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่มีฝ่ายใดทำอะไรกันเพิ่มได้ทำให้จบเกมลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะเชลซีไป 1-0 คว้าแชมป์คาราบาวคัพฤดูกาลนี้ไปครองและเป็นโทรฟี่รายการนี้สมัยที่10ในประวัติศาสตร์สโมสรต่อจากซีซั่น 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1994-95 2000-01 2002-03 2011-12 2021-22 ลิเวอร์พูลเมเนเจอร์เจอร์เก้นคล็อปเลฟCelebrate after Liverpool's Virgil van Dijk score in extra time during the English League Cup final soccer match between Chelsea and Liverpool at Wembley Stadium in London, Sunday, February 25, 2024 AP Photo, Alas Tae Grant นอกจากนั้นยังเป็นการคว้าโทรฟี่แรกจาก4แชมป์ในซีซั่นสุดท้ายที่เจอเก้นคล็อปจะคุมลิเวอร์พูลด้วยซึ่งขณะนี้พวกเขายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นอีก3แชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ FA คัพและยูฟ่ายูโรปาลีกลิเวอร์พูล Player Celebrate Their Victory at the English League Cup Final Soccer Match Between Chelsea and Liverpool at Wembley Stadium in London, Sunday, February 25, 2024 AP Photo Dewar Shopland นายกเศรษฐาร่วมยินดีปภังกรผงาดแชมป์สวิง Honda LPGA Thailand นายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังร่วมยินดีแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจโชว์ฟอร์มเฉียดผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟ Honda LPGAThailand 2024 นายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าขอแสดงความยินดีกับโปรแพตตี้พังกรทวัฒนกิจที่คว้าแชมป์กอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024มาได้และกลายเป็นโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยคนที่2ที่ได้แชมป์รายการนี้ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทจนสามารถสร้างชื่อเสียงและนำความสุขมาให้พี่น้องชาวไทยสำหรับแพตตี้ทำไปถึง21อันเดอร์พา267ผงาดแชมป์กอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand 2024ด้วยการเฉือนชนะวาเลนซูเอลาอัลบาเน่จากสวิตเซอร์แลนด์เพียงสโตรกเดียวพร้อมรับเงินรางวัลราว 9.2 ล้านบาทเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยา